ทรมานลูกตามากลูกใบนี้มีเครื่องตรวจตาเยอะขนาดนี้เลยตอนที่โดนกระตุกทุกครั้งเลยเทสเนี่ยหมอไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นรูรั่วในจอประสาทตาจู่จวบเย้ครับผมสวัสดีค่ะครับอะไรฝั่งเนี้ยสีสันมากเลยแต่ตัดไปครึ่งเออดูดิมีแฟนใหม่แล้วค่ะทุกคนคะสวัสดีครับรู้สึกเหมือนมีแฟนใหม่ครับเวอร์ชัน2นะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องรีวิวประสบการณ์นะคะประสบการณ์ล่าสุดก็คือท็อปเนี่ยเพิ่งพาชาร์ปไปผ่าตัดตามาหรือว่าเลสิกนั่นเองใช่แต่ไม่ใช่เลสิกธรรมดานะคะทุกคนมันเป็นนาโนเลสิกเออขึ้นตัวใหญ่รู้แหละว่าชาร์ปเป็นหนุ่มแว่นแต่อะไรคือสิ่งที่ชาร์ปตัดสินใจไปทำนาโนเลสิกเราคิดว่าคือเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแว่นที่ตัวเองใส่ทุกวันหรอกนะมันก็ยังแบบมันก็คงใส่ได้ปกติคุณมีแว่นทำไมล่ะไอเนี้ยเรายืมซอฟมาเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องใส่แว่นดำเพราะว่าเราต้องป้องกันแสงมันก็ถึงวัยที่ว่าเอ้ยก็อยากลองว่ะได้ยินมาตลอดทำเลสิกสิผ่าตัดตาดูสิอะไรอย่างเงี้ย okay. เรื่องของค่าสายตาเพราะว่าเราค่าสายตาเยอะมากค่าสายตาเป็นไงคะตอนแรกสั้นประมาณ400 500 okay. แต่เอียงเนี่ยคุณหมอเขาย้ำเสมอ ที่เราไปตรวจว่าเราเอียงเยอะมากโอเคเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นบ้างกลัวไหมตอนแรกไม่ได้กลัวเรากลัวตอนตรวจมากกว่าไหนเล่าหน่อยดิตอนตรวจเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่เราไปทำอ่ะเขาชื่อว่าเลเซอร์วิชั่นเป็นเดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้เผื่อใครอยากจะไปทำเหมือนกันนะคะเดย์วันปึ้งเรามีนัดเข้าไปเจอคุณหมอดูว่าคุณภาพตาของเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนเข้าไปถึงคุณหมออ่ะมันต้องตรวจนั่นตรวจนี่หลายห้องมากเลยปกติเนี่ยเราเคยตรวจสายตาตามร้านตัดแว่นนะเออมันจะเป็นแค่เครื่องเดียวใช่ป่ะใช่เครื่องที่มองไปปุ๊บแล้วจะเห็นบอลลูนไงเห็นบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความพีคคือว่าการไปตรวจตาก่อนจะประเมินการผ่าตัดตาเลสิกอ่ะครับตรวจละเอียดแบบรูปใบนี้มีเครื่องตรวจตาเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่แบบมีเครื่องอะไรบ้างนะเธอคือถัดจากไอ้บอลลูนนั่นน่ะอันที่2คือเป็นเครื่องอะไรนะวัดความดันตาอันเนี้ยพีคมากอันเนี้ยงงแบบทุกคนค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าความดันที่เราวัดตัวเองกันเนี่ยไอ้เนี่ยพิชิตเนี่ยตาเราอ่ะมีความดันด้วยนะคะแล้วเขาวัดยังไงรู้ป่ะวิธีวัดก็คือเอาตาไปจ่อมันจะเป็นกระบอกอันนึงอ่ะแล้วก็เอาตาไปจ่อใช่ไหมครับเขาจะไม่นับแล้วเขาก็จะพ่นลมแบบแล้วตาตอนที่โดนกระตุกทุกครั้งเลยอันนั้นแหละพีคมากใช่มีเครื่องอะไรอีกไหมอันที่แปลกๆหน่อยอันที่แปลกจะเป็นให้ดูแสงสีฟ้างงแล้วสิปกติเขาจะรณรงค์กันว่าอย่าโดนแสงสีฟ้ากันใช่ไหมอันนี้ให้ดูแสงสีฟ้าครับแต่ว่ามันคงเป็นแสงสีฟ้าที่โอเคสำหรับการมองเรามีปมเว้ยปมว่าเราเป็นคนตาตี่ไม่สามารถเปิดตาได้แบบกว้างขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องตาเล็กทั้งคู่อ่ะก็คืออย่างเงี้ยแล้ววันแรกที่ตรวจอ่ะมันต้องใช้น้ำยาขยายม่านตาด้วยมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าเรารับแสงได้เยอะขึ้นใช่มันจะจ้ากว่าเดิมมากเออแล้วมันจะแสบตาแบบมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือเขาทำเพื่อตรวจแบบละเอียดมากจริงๆนะทุกคนละเอียดแบบละเอียดจนแบบวัดได้แม้กระทั่งว่าความหนาบางของกระจกตาเราเลนตาเราโค้งกี่องศาความคือละเอียดแบบนั่นเลยเป็นเหตุผลที่กรรมวิธีเขาว่าพิถีพิถันมากแล้วแบบพี่เจ้าหน้าที่ก็ดูแลพูดคุยดีตลอดทางน่ารักสุดๆเยี่ยมประทับใจมากทำให้ความกลัวหายไปไหมคะเราว่าดีอุ่นใจครับรู้สึกว่าอยู่ในมือของโปรเฟชชั่นอลจริงๆตอนตรวจก็ประมาณนี้แล้วก็เข้าไปพบคุณหมอก็ตรวจมีเครื่องจ้องตากันยิงแสงเข้ามาสะท้อนแล้วก็มองเปิดตากว้างๆนะเขาว่าเปิดตากว้างๆคือได้ยินตลอดทางใช่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 ตอนในเคสซอฟคือรอดและซอฟปกติหมอยังถามด้วยว่ามาตรวจนี่คือเคสของซอฟคือจบแล้วอะลอยลำแต่วันแรกเกิดเรื่องช็อกขึ้นมีโยกหัวแล้วใส่แว่นดำแล้วมันแตกๆถอดใส่ใส่ใส่คุณหมอพบว่าเจอบางอย่างในตาขวาเราบางอย่างคุณหมอเขาก็แบบมีความตื่นตระหนกเทสเนี่ยหมอไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นรูรั่วในจอประสาทตาฟังดูน่ากลัวมากอ่ะใช่คือเครื่องเขาตรวจละเอียดขนาดที่รู้ได้ว่ามีรูรั่วเล็กๆในจอประสาทตาถ้ามีจริงๆการผ่าตัดจะต้องเลื่อนแต่ว่าการดีไซน์การผ่าตัดจะเปลี่ยนไปหมอบอกอาจจะไม่มั่นใจทีนี้ก็เลยนัดให้เจอคุณหมออีกท่านนึงตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะที่เลเซอร์วิชั่นเดี๋ยวเขาจะเรียกเราไปวัดค่าสายตาเขาก็จะแนะนำว่าอย่าขับรถมาเองเพราะว่าหลังการทำเสร็จเราจะต้องมันก็ไม่ใช่สายตาต้องเตรียมแว่นกันแดดมาด้วยไหนมีชาร์ตมาไหมนี่คือท่าอะไรท่าจิโกไวโบราณจิโกไวโบราณ
เรียกพอดีเหมือนรู้คิวโอ้ทางเธอเขาใหญ่มากสวัสดีครับผมมาฉีดให้หน่อยวางทางลงนะวางทางลงเดี๋ยวมองโปรใจเย็นๆวางทางลงมองขึ้นดูมีแล้วนะคือสองตาพร้อมกันช่วยหมอนะจ้ามากหรือถ้าพยายามมองตรงๆหมอจะตรวจค่อนข้างได้แป๊บเดียวยังไงบ้างเก่งเก่งมากๆไม่รู้จะอธิบายทรมานลูกตามากกรณีของน้องเนี่ยหมอดูแล้วมันเป็นแค่จุดบางจุดอะไรที่ธรรมชาติคนเราหลายคนตรวจมามันจะมีตำหนิอย่างนี้อยู่ได้บางคนก็จะเป็นบางนิดนึงบางคนจะเป็นบางยาเป็นแถบเนี่ยถ้าบางคนบางจนทั้งเกิดเปื่อยเป็นรูขาดอันนั้นต้องยิงเลเซอร์ป้องกันไม่ให้เจาะตาลอกคนใส่ตาสั้นส่วนใหญ่มันจะสัมพันธ์กับการที่ลูกตาใหญ่ใช่ไหมคะพอลูกตาเราโตอ่ะมันจะทำให้เจาะตามีการยืดตัวแล้วมันอาจจะเกิดการบางในบางตำแหน่งได้แต่ถ้าเป็นมันก็รักษาได้ตามปกติไม่มีอะไรอ๋อโอเคปลอดภัยไม่ต้องเลเซอร์ไม่ต้องดูอะไรใดๆทั้งนั้นใช่เย่ตรวจละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าโล่งเนาะตรวจละเอียดแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองเนาะใช่แต่ว่าตอนตรวจนี่คือตอนมันก็ละเอียดละเอียดนะเหมือนเขาเห็นเขามีโป่งมันก็ยัดอยู่ในตาใช่ยัดแม่นเข้าไปสุดท้ายก็คือรอบแบบภายปกติไม่เป็นอะไรในตอนนี้แต่ว่าก็ควรตรวจสุขภาพดวงตาสม่ำเสมอแบบเรื่อยๆเหมือนตรวจประจำปีเรายังตรวจสุขภาพร่างกายใช่ไหมคะใช่ครับดวงตาเราเนี่ยไม่เคยตรวจกันในโรงพยาบาลใช่แต่เราควรตรวจแล้วก็สามารถตรวจได้เพราะว่าบางทีเวลาเราเจอความผิดปกติเราก็จะสามารถดูแลป้องกันมันได้ทันท่วงทีรู้เท่าทันใช่ค่ะแต่ว่าอย่างนึงที่ได้เรียนรู้อย่างนึงคือแบบคุณหมอที่เนี่ยเขาเก่งจริงๆแล้วเขาแคร์จริงๆเขาแคร์มากๆว่าแบบถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าถ้ามันเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่จำเป็นอย่างนี้ให้ทำเลยเพราะว่ามันยิ่งไปเหมือนกระตุ้นหรือว่ายิ่งไปทำให้ระบบมันเสียอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกชื่นชมมากๆเพราะว่าสารตั้งต้นตอนแรกคือแค่อยากพาช้าไปทำนาโนเลสิกเฉยๆแต่กลายเป็นว่าคุณหมอเขาก็จะพิจารณาอีกทีจริงๆนะว่าทำได้หรือไม่ได้แล้วแบบไหนจะดีกับดวงตาของเรามากที่สุดคือรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกจริงใจมากๆกับการดูแลที่นี่ใช่ครับยอดเยี่ยมเลยอ่ะนัดทำสักทีนี่คือวันแห่งการเลสิกที่แท้จริงนะตอนนั่งแท็กซี่ไปซอฟก็ถามมาตลอดทางนั่งเต้นไหมเต้นไหมแล้วก็บอกว่าก็เฉยๆนะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไปถึงคลินิกก็เริ่มเข้ากระบวนการตรวจนู่นนั่นนี่ตรวจทุกเครื่องเหมือนเดิมตรวจเหมือนเดิมเลยกระบวนการเขาแบบไม่ละเว้นเลยอ่ะใช่คือเพิ่งเจอกันมาไม่นานนี้เองก็ตรวจใหม่คือตรวจใหม่หมดเลยจริงๆจะไม่มีมโนไม่มีมโนว่าค่าสายตาเขาเหมือนเดิมนะคะอ่ะได้พบคุณหมอวันนี้เราจะมาทำนาโนเลสิกกันนะครับเย่ได้เลยสักทีนะครับเรารอกันมา 3-4 เดือนใช่ครับนานมากจอประสาทตาไม่มีอะไรใช่ครับแล้วให้ดูนิดนึงกันครับกระพริบครับตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นนิดนึงเนาะครับผมแต่ว่าไม่ต้องไปกลัวนะมันไม่เจ็บงั้นเดี๋ยวสักครู่จะให้ไปหยอดยาเตรียมตัวได้ครับงั้นเดี๋ยวสักครู่เราเจอกันข้างบนได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากนั้นคุณหมอส่งเราไปขึ้นชั้น2แล้วนะเราก็นั่งรอข้างล่างเพราะเราเข้าห้องผ่าตัดไม่ได้ครับแล้วก็เริ่มตื่นเต้นด้วยอะไรก็ไม่รู้สภาวะรอบตรงนั้นด้วยมั้งมันแบบสภาพแวดล้อมตรงนั้นใช่มันห้องผ่าตัดมันเหมือนห้องมันรอห้องผ่าตัดหรือว่ารอส่งทีสิทธ์อ่ะโอเคมันจะแบบอะไรนะมันความรู้สึกนี้มันอะไรกันนะถึงเวลาครับก็เดินเข้าไปเปาะแปะเข้าไปในห้องก็มันจะเป็นห้องเป็นเตียงนอนแล้วก็มีเครื่องอะไรบางอย่างที่เหมือนมันจักเย็บผ้าพาดมาแค่ที่ตาเขาก็ให้เราแบบชิดในเลยชิดในเลยเบ๊ค่อยๆทีเย็บเข้าไปให้ตรงกับเครื่องเขาแล้วคุณหมอก็พูดว่าจ้องแสงไว้นะครับแสงสีแดงจ้องแสงไว้อย่าพยายามขยับนะครับและจะปลอดภัยเสร็จแล้วครับเร็วไหมเร็วเจ็บไหมเจ็บไหมแสบครับแสบน้ำยาอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าทั้งหมดก็คือจิตปรุงแต่งไปเองเร็วมากเลยสุดยอดเลยครับคุณหมอเสร็จแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวลงไปเจอซอฟนะมาในมดแดงเลยเร็วมากเป็นไงบ้างสนุกมากเลยซอฟสนุกเหรออันนี้เหมือนมดแดงเลยเฮ้ยเหมือนแมลงวันเลยสนุกมากเลยซอฟเป็นไงที่ต้องไม่กลัวเลยยิ้มล่าออกมาเหมือนโดนอะไรมันโดนอะไรภาพมันสวยมากอะฮะใช่เขาให้จ้องเลเซอร์ไงคุณหมอให้จ้องเลเซอร์ไว้สีเขียวแล้วมันก็มีสีแดงมาทับอย่างเงี้ยโอ้ก็สวยเลยอ่ะมองเป็นเด็กอาร์ตไงมองเป็นเด็กกราฟิกไงเออแล้วโอ้
ไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเจ็บเลยเออแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่แบบแสบๆอะครับก็หยอดน้ำหยอดยาอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวทานยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดพรุ่งนี้มาเปิดตาเปิดนี่รอยยิ้มชาร์ปดูมีความสุขจริงเออดูฟินยังไงชอบก่อนนะแล้วภาพที่เห็นตอนนี้มันคือแบบเหมือนเพิ่งตื่นนอนอ่ะแบบใส่แว่นนะใส่แว่นแล้วเพิ่งตื่นนอนอ่ะก็คือเห็นชัดชัดกว่าใส่แว่นด้วยชัดเอ้ยชัดกว่าตอนถอดแว่นเออชัดกว่าตอนถอดแว่นฮะใช่ชัดเลยอ่ะชัดเลย Amazing แต่มันก็มีความแบบกระเซียนเบอร์อยู่การแสดงว่ามันเป็นจุดนี่เหรอมองทางตาข่ายก็มองเห็นเฮ้ยกลับไปตรวจงานได้เลยไม่ใช่คุณหมอเขาบอกว่าให้นอนก่อนนอนจนถึงเย็นเลยจริงหรอแล้วไปตื่นแล้วก็จากนั้นก็ค่อยทำไม่ยังไม่ต้องนอนจากนั้นค่อยทำอย่างอื่นต่อแต่ว่าอย่าจ้องจอทำอะไรได้ปกติครับที่ไม่ใช่จอคอมพิวเตอร์จอทีวีอะไรเงี้ยเพราะป้องกันแสงใช่ไหมครับไม่ใช้สายตาเยอะช่วงแรกใช่มาดูกันว่าถอดตาเป็นไงเนาะได้เลยครับขอบคุณนะครับครับดูใช้ชีวิตได้ปลื้มมากเลยใช่นี่เราต้องมา follow up ใช่ไหมต้องทำความสะอาดนานไหมครับหมายถึงว่าทำกี่วันประมาณ 5-7 วันจนกว่าคุณหมอจะให้รดน้ำได้เดี๋ยวคุณหมอชนะมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็อย่างที่แจ้งนะคะในช่วงอาทิตย์แรกห้ามนำเข้าตาเด็ดขาดนะคะสระผมไม่นำสระที่ร้านล้างหน้าใช้เป็นผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดนะคะยกเว้นที่ตาต้องเป็นน้ำเกลือน้ำมอสลายค่ะถ้าสมมติว่าเราจะอาบน้ำครับแล้วเราใช้แว่นตาว่ายน้ำใส่ไว้ได้ไหมครับเผื่อน้ำกระเด็นจริงอยู่ที่ความสะดวกของคนไข้ต้องใส่ใส่ได้แต่เวลาอาบน้ำก็คือเราก็อาบแค่บริเวณบ่าส่วนที่ตาต้องใส่เปลือกป้องกันน้ำกระเด็นก็สามารถใส่ได้ครับผมที่มันใกล้สบายใจกว่า okay. ความสะดวกดีกว่าเฮ้ยแต่ชอบแต่ไอเดียดีมากเลยนะเอาแว่นตาแว่นน้ำบังโอ้ยเงี้ยมากชัดมากเห็นซอฟชัดมากแบบไม่ต้องใส่แว่นแล้วเออผมไม่ได้ใส่แว่นเอ้ยชัดมากเลยยุติบทบาทหนุ่มแว่นได้แล้วนะเนี่ยไม่เอาเราชอบหนุ่มแว่นจะไปใส่กรอบปากๆเลยโอเคก็ขับคุณปกติอ่านได้แต่ว่าคือจากนี้คือสายตาเรายังไม่นิ่งนะคะต้องรอสายตานี่อยู่ที่ประมาณ 1-3 เดือนระหว่างรอที่ครบ1เดือนก็จะมีขึ้นลงสายตาจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างซึ่งไม่ต้องตกใจช่วงนี้มันเกิดจากที่ว่าตาแห้งก็เลยตาไม่มองชัดบ้างไม่ชัดบ้างได้แต่ที่สายตาช่วงนี้ก็จะไปตามัวได้ง่ายขึ้นด้วยฉะนั้นคือต้องปักตาช่วยเยอะๆแล้วก็หยดน้ำตาเตรียมช่วยเยอะๆครับผมโอเคครับได้เดินเหินเดินอากาศมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยที่ทำเราอยากเลสิกด้วยแต่ซ้อมไม่ต้องเลสจริงๆการที่สายตาไม่เป็นไรคือมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะคุณหมอก็บอกว่าเราต้องรักษาดวงตาเป็นอย่างดีทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเลสิกต่างกับนาโนเลสิกที่ชาร์ปทำอย่างไรคือมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมชื่อ2อันนี้คือต่างกันนะคะถ้าวันนี้เราเดินไปแล้วบอกว่าอยากจะทำเลสิกคือเราจะได้แบบเลสิกแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะทำนาโนเลสิกเราก็จะเป็นการผ่าตัดอีกแบบนึงโดยที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เครื่องที่ใหม่กว่านะคะอย่างแรกเลยจุดเด่นใหญ่ๆที่แตกต่างกันก็คือขนาดของแผลคือจริงๆเลสิกเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่สุดยอดสำหรับมนุษย์มากๆแล้วที่เราผ่าตัดดวงตาได้เพื่อเปลี่ยนค่าสายตาให้กลับมาดีขึ้นแต่ว่านาโนเลสิกเนี่ยมีขนาดแผลที่เล็กแบบเล็กกว่ามากๆนะคะถามว่าขนาดแผลพอต่างกันแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ความเร็วในการฟื้นตัวนะคะเลสิกอาจจะใช้เวลาในการปิดขอบตาหรือว่าการฟื้นตัวที่มีระยะเวลานานกว่าแต่มันก็ถือว่าไม่นานแล้วคือมันไม่นานแล้วนะแต่นาโนเลสิกคือเร็วมากๆมีแค่ช่วงที่เหมือนมีทรายเข้าตาจริงๆเครื่องเครื่องนิดนึงน้ำตาไม่มีเลยครับใช่ก็คือนอนหลับได้เนาะได้ปกติเลยครับขนาดที่ว่าค่าสายตาตอนชับผ่าตัดเสร็จอะชับบอกว่าเห็นคล้ายเหมือนใส่แว่นแล้วก็คือเห็นชัดชัดกว่าใส่แว่นด้วยชัดเอ้ยชัดกว่าตอนถอดแว่นเออชัดกว่าตอนถอดแว่นผ่าตัดแป๊บเดียวจริงๆข้างนึงคือข้างละ10นาทีอ่ะครับคือนั่งรอสั่งแกล็บมาส่งข้าวมันนานกว่านะคะทุกคนค่าสายตาเปลี่ยนแล้วอ่ะคือเร็วมากๆนะคะแล้วก็แม่นยำมากขึ้นด้วยนะคะแล้วขนาดแผลก็เล็กลงด้วยคืนวันนั้นเพื่อป้องกันการปวดตานะคะคุณหมอก็จะให้เหมือนยาทานมาให้ง่วงเป็นยาทำให้ง่วงนั่นแหละทำให้ง่วงแล้วก็จะได้นิ่มนอนไปเลยเข้านอนเร็วๆก็คือชับนอนปุ๊บตื่นมาชาบอกใช่ชีวิตเหมือนปกติเลยไม่เป็นไรแล้วฟื้นตัวเร็วมากๆค่ะทุกคนคะใช่ครับคือใช้เวลากลับมาสามารถตรวจงานเอดิเตอร์ได้ภายในแบบ2วันแล้วก็ตรวจงานได้แล้วครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือยังควรแบบถนอมสายตาอยู่ถนอมสายตาอยู่ควรใส่แว่นกองแสงอะไรอย่างนี้แล้วก็ควรใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะแล้วก็ต้องนัด follow up เรื่อยๆใช่ครับคุณหมอก็จะจัดตารางเวลานัดหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนแล้วก็ค่อยเป็นรอบหนึ่งปีอะไรอย่างนี้ราคาสายตาก็จะค่อยๆเสถียรขึ้นนะคะใช่ครับซึ่งนั่นคือนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นใหญ่ๆเลยที่มันว้าวมากๆความแตกต่างระหว่างนาโนเลสิกกับเลสิกทั่วไปที่เราเห็นกันแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆซอฟที่เราถามคุณหมอเราทำนาโนเลสิกได้กี่รอบมันมาทำซ้ำได้ไหมเพราะเราเคยได้ยินว่าเพื่อนเราบางคนเขาฆ่าสายตาใช่ไหมคะเราก็เคยถามว่าจะเลสิกไหมเขาก็บอกว่าเราฆ่าสายตาให้เหมือนแบบไปไกลกว่านี้แล้วค่อยทำทีเดียวทำทีเดียวจบเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวฆ่าสายตามันจะขึ้นอีกเพราะฆ่าสายตามันเปลี่ยนเราก็เลยถามคุณหมอว่าเอ๊ะจริงๆเราฆ่าสายตาเนี่ยในชีวิตเราอะทำได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าเราเลยเหมือนต้องเก็บโควต้าเหมือนกับว่าฟื้นฟูเนี่ยขอทีเดียวเพราะว่าถ้าทำแล้วอะมันเราจะทำไม่ได้อีกเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือจริงๆแล้วเลสิกอะมันถูกออกแบบมาให้ทำซ้ำได้หลายครั้งเลสิกปกติอะนะเลสิกปกติเนี่ยเลสิกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันดีไซน์ให้ถูกทำซ้ำได้อยู่แล้วเช่นแต่เอียงเยอะมากเนี่ยครับบางครั้งบางคนทำครั้งเดียวไม่หมดอาจจะต้องมีซ้ำครั้งที่สองหรือพอเราไปถึงจุดหนึ่งก็อาจจะมีสายตายาวเราก็สามารถที่จะทำได้อีกจริงๆมาทำกี่ครั้งก็ได้ตราบเท่าที่กระจกตาเรายังมีถ้าทุกอย่างดีมันทำได้เลยแปลว่าถ้าสมมติว่าค่าสายตาผมเปลี่ยนอีกก็สามารถทำได้อีกแต่ดีที่สุดก็คือไม่ให้เปลี่ยนไว้จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวถนอมตัวเองไว้ก็ต้องรอช่วงที่ให้สายตานิ่งซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะรอให้อายุมากกว่า20แล้วก่อนหน้านั้นอาจจะทำปีนี้ปีหน้าขึ้นเลยนะครับก็ไม่เวิร์กฉะนั้นวัยนี้คือวัยทองสำหรับการทำเลสิกคุณหมอเขาพูดมาตอนผ่าตัดเสร็จว่าแบบเคสของเราเป็นเคสที่แบบเป็นเคสที่ดีเป็นเคสที่โชคดีเพราะว่าค่าสายตาเราอ่ะเอียงเยอะมากเอียงหนักมากเอียงหนักแบบจนเขาคิดว่าที่มันผ่านมาได้ถือว่าดีมากเลยนะโชคดีมากที่แบบไม่ต้องทำซ้ำใช่ที่มันไม่ต้องทำซ้ำเพราะปกติแล้วค่าสายตาเอียงอะครับมันจะมีกระบวนการในการหักเหอะไรบางอย่างที่มันจะต้องทำเพิ่มแน่นอนหรือไม่ก็ทำไม่ได้ทำแล้วไม่ติดอะไรเงี้ยครับแต่คุณหมอเขาบอกว่าโชคดีมากเลยเคสเรารอดเคสเราผ่านมากนะสำหรับสายตาเอียงขนาดนี้ออกมาได้อย่างนี้สำหรับคนดูแลสุดยอดเลยเราว่าเป็นเคส by เคสไปนะคะวันนี้ที่เราแชร์ก็น่าจะเป็นเคสของฉันตอนแรกเกือบมีได้เรื่องแชร์แล้วจนกระทั่งนั่นแหละเปลี่ยนกระจกแล้วเอ้าเหมือนเดิมไม่มีเรื่องให้แชร์เลยแต่ไปกับเขาไงแล้วก็คนนี้ดูแลคนนี้ดูแลก็จะมีฟันแฟกอีกหนึ่งเรื่องชอบสายตาเอียงหนักมากใช่ไหมคะชอบก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมอคะจริงไหมคะที่ว่าถ้าเรานั่งเรียนหน้าห้องแล้วเรานั่งข้างๆมองกระดานเอียงๆตั้งแต่เด็กเนี่ยนั่นเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราสายตาเอียงค่ะเราได้ยินอย่างนั้นมาตลอดเลยได้ยินเหมือนกันแล้วก็แบบไปดูหนังโรงหนังอะไรเงี้ยถ้านั่งข้างๆอ่ะจะเอียงจะสายตาเอียงนะหรือนอนดูทีวีแล้วสายตาเอียงหรือเปล่านั่นสิคำตอบก็คือหมอบอกว่ามันอาจจะมีส่วนแต่แทบจะไม่มีผลเลยและน่าจะเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะทุกคนคืออาจจะมีผลบ้างก็ได้แบบไม่ได้บอกว่าไม่มีผลเลยนะคะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีกับสุขภาพดวงตาแหละเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ว่าการนั่งหน้าชั้นเรียนแล้วนั่งมองกระดานเอียงเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแก่นสารหลักที่ทำให้สายตาเราเอียงนะค่าสายตาที่เอียงจริงๆอ่ะก็เพราะว่าดวงตาของพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนเลเยอร์ความกลมหรือตัวเลนเนี่ยเราเติบโตมาด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะแบมือ5นิ้วอย่างเงี้ยเรายังนิ้วสั้นยาวไม่เท่ากันเลยขนาดมือลายมือไม่เท่ากันทุกอย่างยังไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะเราเสริมแล้วกันเหล็กไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กเลนความโค้งอะไรเงี้ยครับมันไม่เท่ากันแต่ละคนเรายิ่งเสพแสงเข้าไปแล้วมันหักเหเข้าไปในดวงตาอะไรเงี้ยเกิดการเอียงไม่เท่ากันบางคนไม่เกิดเลยเพราะว่าการหักเหแสงเข้าไปมันไม่มีผลกระทบอะไรแต่อย่างเราอย่างเงี้ยเราเกิดมาโดยถูกดีไซน์ว่ามันต้องโค้งมนเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราต้องเอียงเยอะซึ่งมันอยู่ดีๆมันก็เอียงของมันแหละครับมันไม่ได้เป็นอะไรเหมือนเกิดมาเข็มทิศเบนคนละทิศกันอะแล้วมันพอเราโตขึ้นมันค่อยๆอย่างเงี้ยis being alone และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชายหนุ่มซึ่งไม่ต้องสวมแว่นอีกต่อไปและนั่นก็คือความมั่นใจที่เขาพกมาเต็มเปี่ยมทุกอย่างก้าวถ้าสะดุดตรงนี้ฮาเลยนะก็อย่าฮาสิเธอเดี๋ยวโอ้ยเดินลงมาอย่างมั่นใจทุกอย่างก้าวกับการเดินทางในอนาคตของเขาเขาเลยหันหลังไปขอบคุณในแหล่งที่ทำให้เขามีดวงตาวิสัยทัศน์อันใหม่เลเซอร์วิชั่นกับการดูแลบริการอย่างดีเยี่ยมนี่เลยค่ะ Laser Vision International LASIK Center อย่าลืมชื่อของเขาอย่าลืมชื่อนี้อย่าลืมชื่อ Laser Vision ประกาศนียบัตรไปยื่นถือเหมือนได้รับนี่ไงเกียรติบัตรนะเกียรติบัตรเหรออย่างเงี้ยมันสำเร็จวิชาได้ graduate อ่ะเดี๋ยวเราจะตัดต่อหมอที่กอดอกใส่ให้ตรงนี้เฮ้ยไม่ไงมีรูปรวมสุดยอดเป็นยังไงคะกับโลกใบใหม่
ทุกอย่างคมชัดเหมือนหนัง HD เห็นเขาสวยขึ้นไหมหลุดออกจากเฟรมทำไมอุชาถ่ายต้องดูต้องดูแบบให้เต็มหน้าไงเขาสวยขึ้นไหมเฮ้ยสวยทำไมเป็นนานจังเฮ้ยมันต้องชื่นชมกันดิชื่นชมโอ้วันนี้จะแต่งตาสวยนะเนี่ยเราไม่ได้แต่งตามันยังมีประกายกับเพชรวิ่งๆอยู่เลยไงยินดีด้วยกันโลกใบใหม่ขอบคุณนะถ้าเราพูดคำว่าเลเซอร์ให้พูดคำว่าวิชั่นเลเซอร์วิชั่นเลเซอร์วิชั่นขอบคุณที่รับฟังประสบการณ์ของพวกเรานะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อาจจะกำลังศึกษาเรื่องนี้หรือว่าตัดสินใจอยู่ก็ลองดูได้เดี๋ยวยังไงแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเลเซอร์วิชั่นด้วยครับท่องเอาไว้เลเซอร์วิชั่นเลเซอร์วิชั่นถ้าผมพูดคำว่าเลเซอร์คุณตอบว่าวิชั่นเลเซอร์วิชั่นเลเซอร์วิชั่นขอบคุณครับสวัสดีครับ